มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิวอาจจะทำให้วิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปแต่จะทำให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนิวทริกน้ำผลไม้รวมที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้8ชนิดมังคุดทับทิมอาซาอิเบอร์รี่ซีบักทอนอาเซโรล่ามะพร้าวแอปเปิ้ลและโกจิเบอร์รี่อร่อยรับประทานง่ายไม่เจือสีไม่ใช้วัตถุแต่งกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคข้อแนะนำควรบริโภคอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนิวทริกน้ำมังคุดตรามงกุฎเพชรคุณค่าดีๆจากราชินีแห่งผลไม้โทร0614099822 1กิโลเมตร100กิโลเมตรหรือ10,000กิโลเมตรเครื่องยนต์ที่คุณรักก็ยังทนทานและคงประสิทธิภาพให้กิโลเมตรต่อไปเป็นหน้าที่ของเราเวนลอยลูบริแคนต์ระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายSmart Life Smart Idea คิดอย่างเท่เปย์อย่างฉลาดที่มิติข่าว 90.5 ทุกวันพุธบ่ายโมงตรงพบกับรัศมีมารเกี่ยวศรีกุลเกาะติดโลกเทคโนโลยีทุกมิติของชีวิตเพื่อให้คุณได้ทันโลกทันเหตุการณ์ก่อนใครมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุฎิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเงินทองต้องรู้ค่ะวันนี้วันพุธที่17 มีนาคม 2564กลับมาพบกันเหมือนเดิมเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่10 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกานะคะ FM 90.5 MHz แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ smartbomb.co.th แอปพลิเคชัน smartbomb radio ค่ะรวมถึง Facebook Live มิติข่าว 90.5 ด้วยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกวุฒิกุลค่ะวันนี้คุณปิยมิตรยอดเมืองติดภารกิจ1วันแต่ว่าเดี๋ยวช่วงท้ายๆของช่วงแรกอะค่ะคุณปิยมิตรก็จะมีคลิปเสียงมาฝากที่อัดเอาไว้เผื่อคุณผู้ฟังนะคะก็หยิบเรื่องที่แบบฮอตมากตอนนี้นะไม่ว่าจะแบบไปทางไหนยังไงนะก็มีแต่คนพูดเรื่องของกัญชาใช่ไหมแล้วก็บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยหลายๆแห่งนะคะก็ประกาศที่จะเดินหน้าเข้าสู่ธุรกิจคือก็อย่างที่เราคุยกันไปทางตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็ออกเหมือนกับเป็นข่าวมารอบนึงแล้วว่าเรื่องของการรายงานข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยคือมันก็จะมีบริษัทที่เขาเกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมอยู่แล้วอาหารเครื่องดื่มหรือว่ายาเวชภัณฑ์อะไรที่มันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นส่วนที่มันเป็นธุรกิจเดิมแล้วก็เกี่ยวข้องกันแต่มันก็จะมีบางบริษัทเลยซึ่งก็เริ่มใหม่ก็คือเป็นของใหม่เลยแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแบบเดิมเลยนะคะเรายกตัวอย่างไปแล้วว่ามันคล้ายๆกับตอนไอ้โรงไฟฟ้าใช่ไหมคือพอทำธุรกิจดั้งเดิมของตัวเองไปแล้วไปไหนยังไงจะขยายยังไงจะขยับยังไงมองไปมองมาขยายอันที่เป็นดั้งเดิมไม่ได้ก็หันเข้าไปสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้าจะเหมือนกันคล้ายกันหรืออะไรยังไงไม่รู้แหละแต่เดี๋ยวคุณปิยมิตรเนี่ยจะเล่าให้ฟังนะคะในช่วงท้ายของช่วงแรกนะคะเพราะฉะนั้นก็รอฟังได้เลยก็จะรวบรวมมาแหละจากบริษัทที่เขาแจ้งเข้ามาต่างๆนานาอย่างวันนี้ก็มีของ CPF ใช่ไหมคะที่ก็ประกาศเป็นอีกหนึ่งรายแต่อันนี้เขาก็เป็นธุรกิจที่เขาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะก็รอฟังคุณปิยมิตรค่ะส่วนเรื่องที่เราจะคุยกันทั้งข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนานาวันนี้จะเน้นหนักเรื่องตลาดหุ้นเรื่องเงินเฟ้อเรื่องตลาดหุ้นต่างประเทศเรื่องการลงทุนซึ่ง
ันเป็นก้อนกลมมันเป็นก้อนใหญ่แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยค่ะมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเลยมันมีความกังวลเกิดขึ้นในหลายเรื่องเหมือนกันเดี๋ยวเราลองฟังทัศนะของคนที่เขาเกี่ยวข้องในแวดวงแหละว่าเขามองยังไงว่าธนาคารกลางสหรัฐใช่ไหมซึ่งมีการประชุมกันอยู่แล้วเราจะรู้ผลการประชุมเนี่ยในวันพรุ่งนี้วันพฤหัสที่18มีนาคมแบบเนี้ยทิศทางมันจะเป็นยังไงสหรัฐจะจัดการกับเงินเฟ้อยังไงแล้วมันจะมีผลอะไรกับทิศทางของตลาดหุ้นด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าช่วงแรกเราคุยกันในประเด็นเหล่านี้ก็แล้วกันแต่วันนี้อยู่คนเดียวแล้วที่สำคัญที่สุดนะช่วงที่2นักวิเคราะห์เนี่ยจะเป็นคุณเทอศักดิ์ทวีธีรธรรมค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะซึ่งพี่เทอตอบเร็วมากก็ตอบคำถามได้เยอะมากเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยจังหวะนี้แหละคุณผู้ฟังให้คุณผู้ฟังเนี่ยฝากคำถามเข้ามานะคะฝากคำถามถึงคุณเทอสั่งในช่วงที่2ได้เลยช่วยกันทำงานหน่อยเร็วมาโทรศัพท์023115696ค่ะ023115696แล้วก็ Facebook นะคะขวัญชนกวุฒิกุลแฟนเพจหรือที่เพจของมิติข่าว 90.5 ก็ได้รวมทั้ง LINE @pktalk ได้เหมือนเดิมนะคะยังสามารถที่จะใช้เป็นช่องทางในการที่จะส่งคำถามถึงนักวิเคราะห์ในช่วงที่2ได้ส่วนคำถามที่ถามคุณปิยมิตรเข้ามาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของกองทุนแบบเยอะไปหมดเลยคุณผู้ฟังแล้วกองทุนนะโอ้ยมีเป็นพันมีเป็นหมื่นถึงหมื่นไหมอ่ะแบบแต่เยอะมากอ่ะเยอะเยอะเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามเข้ามาเนี่ยนะคะก็ยากอ่ะก็ยากที่จะเราจะต้องไปนั่งค้นข้อมูลไปหาข้อมูลให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุยกันแล้วว่าจะทำแบบรวมไปทีเดียวเลยแล้วก็คุณผู้ฟังก็ต้องเอาไอเดียไปคิดต่อเอาเองอ่ะว่าที่เราลงอยู่หรือที่เราสนใจเนี่ยมันใช่ไม่ใช่ยังไงเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะตอบได้ทุกกองจริงๆก็จะคุยกันนะคะเป็นคลิปเล่าเท่าที่เหลือซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ยากเลยคือสำหรับสมาชิก LINE @pktalk เนี่ยเราส่งให้ทุกคนเลยเดี๋ยวเราบอดแคสต์ปึ๊บเดียวเนี่ยนะอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปหมดเลยก็คือ เรื่องแนวโน้มการลงทุนในกองทุนที่เราสนใจอ่ะกองทุนจีนกองทุนเวียดนามหรือกองทุนที่มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีในสหรัฐในยุโรปในอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่าจะรวมทีเดียวแล้วก็ทำส่งให้สำหรับสมาชิก LINE @pktalk นะคะถ้าอยู่แล้วเนี่ยก็รอรับได้เลยเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลอยู่นะคะอันนี้เดี๋ยวจัดการส่งให้อ่ะแล้วเมื่อกี้จะพูดเรื่องอะไรอีกเรื่องหนึ่งเรื่องกองทุนนี่แหละลืมไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวนึกออกแล้วค่อยกลับมาคุยกันละกันนะแต่ว่าแจ้งไว้อย่างนี้นะคะเราก็เอาไปคิดต่อเองอะว่าพอเราคุยไปแบบนี้แล้วแนวโน้มเป็นแบบนี้ไอกองทุนที่เราสนใจหรือเราลงทุนน่ะนโยบายการลงทุนมันเป็นยังไงที่เราเลือกเนี่ยเอ๊ะมันใช่แบบที่คุณปิยมิตรเขาบอกหรือเปล่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่ามันอยู่ในเชนหรือเปล่ามันมีข้อสังเกตอะไรบ้างอันเนี้ยต้องทำเองต้องดูเองนะเพราะว่าบอกให้ละเอียดเนี่ยไม่ได้จริงๆอย่างเมื่อวานที่ดิฉันคุยไปว่าดิฉันเนี่ยไปซื้อกองทุนต่างประเทศใช่ไหมคะเพิ่งจะลงทุนครั้งแรกเลยปกติเนี่ยลงทุนกองทุนหุ้นไทยมาตลอดเลยมีทั้งหุ้นบิ๊กแคปหุ้นใหญ่มีทั้งหุ้นเล็ก small cap มีทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นลงทุนกองทุนต่างประเทศครั้งแรกเมื่อวานก็มีคุณผู้ฟังส่งคำถามมาใน LINE @pktalk จำได้ไหมได้ฟังกันใช่ไหมที่บอกว่าคุณขวัญชนกซื้อกองไหนจะไปซื้อตามแล้วที่ฉันก็บอกว่าแล้วซื้อตามแล้วขาดทุนไม่รู้นะเนี่ยเขาเพิ่งโค้ด NAV มาให้เมื่อวานนี้นะเพิ่งเช็คเมื่อเช้านี้ปรากฏว่าซื้อปุ๊บขาดทุนปั๊บอะเกิดขาดทุนไป 1% กว่าๆแล้วนะพอซื้อแล้วก็ขาดทุนแต่ถามว่าเนี่ยค่ะต้องพูดก็พูดเถอะคือเป้าหมายในการลงทุนน่ะมันต้องกลับไปคิดดูเองนะคะคุณผู้ฟังว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องการอะไรจากการลงทุนในเงินแต่ละก้อนแต่ละก้อนแต่ละก้อนที่เราจัดสรรเอาไว้แล้วก็เลือกจะลงทุนในอะไรอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันซื้อไปแล้วมันขาดทุนใช่มั้ยขาดทุน 1% นี่ก็ยังเฉยๆหรือถ้ามันขาดทุน 10% ดิฉันก็ยังเฉยๆเพราะว่าเป้าหมายของดิฉันน่ะคือมันเป็นระยะที่มันไม่ใช่ตอนนี้อ่ะมันเป็นระยะที่มองไกลๆออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป้าหมายเราไม่เหมือนกันคือเป้าหมายของคุณผู้ฟังคือต้องการแบบเนี่ยฉันซื้อปุ๊บฉันต้องการ 3% แล้วฉันขายแล้วนะฉันไม่เอาแล้วหรือ 5% หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็มีระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป้าหมายมันไม่เหมือนกันเนี่ยเวลาคุยกันมันไม่ตรงกันหรอกค่ะเพราะว่าวิธีการทำมันก็จะต่างกันวิธีการคิดมันก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปดูตัวเรานั่นแหละว่าเอ้ยเป้าหมายเราคืออะไรแบบไหนยังไงแล้วเราก็ว่าไปตามนั้นซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนมันไม่เหมือนคนอื่นอ่ะมันเหมือนยากอ่ะมันก็ไม่เหมือนแหละเอางี้ก็แล้วกันนะแต่ถ้าเกิดมันเหมือนกันแล้วมันไปด้วยกันได้เนี่ยก็ฟังกันไปแล้วก็ไปด้วยกันนะคะ
พราะฉะนั้นคำถามกองทุนเยอะมากก็รอม้วนทีเดียวละกันแล้วก็เดี๋ยวส่งให้นะเอาแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยไปดูตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยรวมทั้งเรื่องที่เราจะคุยกันทั้งหมดในเช้าวันนี้ด้วยสำหรับตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะดัชนีสแตนดาร์ดดาวโจนส์นะคะก็ปรับตัวลดลงไป127.51.0.39%ค่ะไปปิดที่32,825 จุดนะคะแล้วก็ Nasdaq เนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ก็เล็กน้อย 11.86.0.09% S&P 500ลงไป 6.23 จุดค่ะ 0.16% เมื่อคืนนี้ดาวโจนส์เนี่ยปรับตัวลดลงก็เขาบอกว่ามันมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องภาวะเงินเฟ้อสหรัฐนี่แหละเดี๋ยวจะคุยให้ฟังนะซึ่งอันเนี้ยอาจจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาคุยกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะโจโรมพาวเวลก็เคยพูดว่าอัตราดอกเบี้ยจะต่ำไปอีก3ปีอย่างน้อย3ปีจำได้ไหมมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมแต่ตอนนี้มันมีความกังวลเรื่องของภาวะเงินเฟ้อก็เลยกลัวกันว่าเอ๊ะสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดหรือเปล่าก็เลยทำให้ตลาดหุ้นที่นิวยอร์กเนี่ยปรับตัวลดลงแล้วก็ดาวโจนส์เนี่ยนะคะก็พุ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการไปแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีเรื่องของการขายออกมาเนี่ยนะคะเป็นการขายแบบทำกำไรแล้วก็พักหุ้นไว้แป๊บนึงก่อนอันนี้เนี่ยเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐก็เดี๋ยวจะต้องติดตามว่าท่าทีของเฟดจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ดิฉันอ่านบทวิเคราะห์ตอนเช้านะเขาก็กังวลว่าเฟดจะไม่แสดงท่าทีอะไรคือถ้าไม่พูดอะไรออกมาหรือทำเฉยๆเนี่ยก็อาจจะมีต้องดูท่าทีดังกล่าวว่ามันจะส่งผลกับแนวโน้มการดีดตัวขึ้นของเงินเฟ้อที่เป็นผลจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐรวมถึงการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดที่ปรึกษาเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวนะคะก็ยอมรับบอกว่ามีความเสี่ยงเล็กน้อยที่จะเกิดเงินเฟ้อจากการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งตอนนี้เรากำลังจับตาดูอยู่โดยการลงทุนทางเศรษฐกิจใดๆก็ตามเขาบอกว่ามันก็จะต้องเกิดความเสี่ยงในบางด้านเสมอแหละแต่ความเสี่ยงที่ใหญ่กว่านั้นก็คือการที่เราไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่มันเพียงพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเอาว่าจะเสี่ยงแบบไหนจะเสี่ยงซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือจะเป็นความเสี่ยงที่มากกว่าคือทำแล้วแบบไม่พอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอันนี้เป็นความกังวลที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ปรับตัวลดลงค่ะส่วนยุโรปนะคะลอนดอนฟุตซี่100เพิ่มขึ้น 53.91 จุด CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 19.46 จุด DAX แฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีเพิ่มขึ้น 96.16 จุดค่ะส่วนในเอเชียนะคะเช้านี้โตเกียวนิเกอิค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น 25.12 จุดค่ะอยู่ที่ 29,946 จุดหางเส็งฮ่องกงเพิ่มขึ้น 13.25 จุดค่ะไปอยู่ที่ 29,040 จุดแล้วก็ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ดัชนีคอมโพสิตนะคะลดลงไป 8.68 จุดอยู่ที่ 3,438 จุดค่ะเราย้อนกลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเรานะคะในเช้าวันนี้สูงสุดดัชนี 1,565 จุดต่ำสุด 1,559 จุดค่ะล่าสุด10 นาฬิกา 18 นาทีนะดัชนีราคาหุ้น 1,563.95 จุดค่ะลดลงไป 0.08 จุด 0.01% มูลค่าการซื้อขาย 18,000 ล้านบาทเซ็ตติ้งเด็กซ์ 964.93 จุดลงไป 0.33 จุดมูลค่าการซื้อขาย 5,700 ล้านบาทหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด10อันดับนะคะอันดับที่1ค่ะเป็นหุ้นของกันกุลอันนี้ยังไปต่อนะกันกุล3.72 บาทเพิ่มขึ้น12 สตางค์ฮาน่า58 บาทเพิ่มขึ้น1.50 บาทปตท.อยู่ที่40.25 บาทค่ะลดลง50 สตางค์ IRPC 3.84 บาทเพิ่มขึ้น8 สตางค์ KBank 147.50 บาทเพิ่มขึ้น2.50 บาทแบงก์กรุงเทพ125 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น50 สตางค์ CPO 66.50 บาทนะคะลดลง25 สตางค์Stark 4.12 บาทลดลง 8 สตางค์ KCE 57 บาทลดลง
ขออภัยค่ะเพิ่มขึ้นนะคะ KCE นี้เพิ่มขึ้น1.25 บาทแล้วก็ OR อยู่ที่30.25 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น50 สตางค์ค่ะนี่เป็นตลาดหุ้นภาพรวมทั้งหมดนะคะไปดูต่อที่อัตราแลกเปลี่ยนค่ะดอลลาร์บาท30.77 บาทราคาทองคำเช้าวันนี้เป็นยังไงกันบ้าง อยู่ที่ 1,732 เหรียญต่อออนซ์นะคะทอนออกมาแล้วเนี่ย 25,150 25,250นึกออกแล้วเมื่อกี้บอกว่าค้างอยู่ใช่ไหมว่าจะพูดอะไรจะบอกว่าไอ้คลิปเล่าเท่าที่เหลือที่คุณเปี่ยมมิตรเขาจะทำเนี่ยนะเรื่องของกองทุนว่ากองทุนที่คุณผู้ฟังถามมาแล้วแบบเป็นแต่ละดูก็คงดูเป็นภูมิภาคไปอะว่าเนี่ยลงทุนตรงนี้ลงทุนตรงนี้แต่เน้นลงทุนในต่างประเทศเนี่ยนะคะมันน่าสนใจอะไรแบบไหนอันเนี้ยที่บอกว่าจะส่งให้สมาชิก LINE แอป PK Talk อะคือจะพูดต่อแล้วลืมไงว่าสำหรับคนที่ไม่ใช่สมาชิกไม่ได้อยู่ใน LINE APK Talk ไม่ได้ใช้แอปพลิเคชัน LINE ก็ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าสามารถที่จะติดตามไอ้คลิป YouTube ไอ้คลิปที่เราทำเนี่ยเล่าเท่าที่เหลืออะไรเนี่ยหุ้นเข้าตาอะไรประมาณนี้ที่เราเปิด Public อ่ะนะก็ไปติดตามได้จาก YouTube ค่ะ YouTube I2C Channel นะตัว i เลข2ตัว c แล้วก็ channel i2c channel บางคนบอกเฮ้ยทำไมไม่ตั้งให้มันง่ายกว่านี้พอดีมันเป็นชื่อบริษัทดิฉันทำบริษัทก็เลยแล้วมันหลากหลายไงก็เลยใช้ i2c เลขตัว i เลข2ตัว c แล้วก็ channel นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเข้าไปที่ YouTube อ่ะแล้วก็เสิร์ช i2c channel อ่ะก็จะเจอหมดเลยตอนนี้มีอย่างคนที่แบบว่าไม่ได้อยู่ใน LINE แอดแล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไปดูอาสมสนธยาอาสมสนทนากับคุณวีรักษ์ได้นะเพราะว่าเปิด Public ไปให้แล้วนะคะอยู่ใน i2c channel หมดเลยแล้วก็ฝากกดติดตามอ่ะ Subscribe นะคะกดคลิกติดตามตรงกระดิ่งอะไรประมาณเนี้ยซึ่งอันเนี้ยเวลามันมีอะไรมันก็จะเด้งไงมีทั้งรายการย้อนหลังมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวคลิปเล่าเท่าที่เหลือถ้าไม่ได้อยู่ใน LINE @pktalk เราก็ไปดูผ่านทาง YouTube i2c channel ได้นะคะลองเข้าไปเลือกดูกันแล้วกันเพราะว่าคลิปตอนเนี้ยอุ้ยไม่ได้ดูแบบ500กว่าคลิปอ่ะคุณผู้ฟังเพราะมันมีคลิปรายการย้อนหลังด้วยไงคือมีอะไรเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นอยู่ใน YouTube นะคะมี500กว่านะประมาณ500กว่าก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนราคาน้ำมัน Brent 68.25 เซนต์ลดลง14 เซนต์ West Texas 64.73 เซนต์ลงไป7 เซนต์ Dubai 66.38 เซนต์ลงไป13 เซนต์เนี่ยก็เป็นเรื่องงงเพราะว่านั่งดูกราฟน้ำมันแล้วเอ๊ะมันไม่ได้ขึ้นคือตั้งแต่วันที่เดี๋ยวนะวันที่เท่าไหร่17ตั้งแต่วันที่ประมาณสัก12ด้วยซ้ำ12นี่ขึ้นไปแล้วก็13 14 15 16เนี่ยกราฟมันลงอะค่ะมันลงมาตลอดเลยแต่ราคาน้ำมันในบ้านเราเมื่อเช้าปรับเพิ่มขึ้นใช่ไหมประกาศเมื่อวานนี้มีผลเมื่อเช้านี้อันเนี้ยมหาเหตุแล้วแบบเอ๊ะทำไมวะก็ดูกราฟว่ากราฟมันก็ลงนี่หว่าแล้วทำไมเขาถึงขึ้นอ่ะขึ้นก็ขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อวานแจ้งเตือนไปแล้วนะคะส่วนใหญ่แจ้งเตือนราคาน้ำมันดิฉันก็จะแจ้งเตือนในFacebook อ่ะ Fan Page นะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ทางขวัญชนกวุฒิกุล Fan Page อันนี้เป็น Facebook อ่ะครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเรื่องหุ้นก็เดี๋ยวช่วงที่2คุยกันกับคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะคุณระวังย้ำอีกทีนึงฝากคำถามโทรศัพท์ก็ได้ค่ะ02-311-5696นะคะแล้วก็ผ่านทาง Facebook ขวัญชนกวุฒิกุลแฟนเพจผ่านทาง LINE @pktalk ก็ฝากคำถามถึงพี่เทิดไว้ก็แล้วกันจบเรื่องของข้อมูลตอนนี้ประเด็นที่มันเป็นประเด็นข่าวเนี่ยค่ะมันมีเรื่องภาพใหญ่ของเศรษฐกิจแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเพราะว่าในส่วนย่อยๆที่เราคุยกันเมื่อสักครู่พูดถึงเงินเฟ้อพูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐใช่ไหมคะที่ของโจไบเดนที่จะก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อตามมาแล้วก็จะมีผลทำให้สหรัฐเนี่ยจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดหรือเปล่าส่งผลกระทบกับตลาดหุ้นไทยหรือตลาดหุ้นทั่วโลกหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยไอ้ความสัมพันธ์ที่มันเชื่อมโยงกันไปทั้งหมดเนี่ยบางคนยังงงอยู่ว่าอ้าวตกลงมันเป็นยังไงมันไปเกี่ยวกับผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐมันไปเกี่ยวกับตลาดหุ้นอะไรวันนี้โอ้โหแบบเคลียร์เลยคือถ้าอ่านคือส่วนหนึ่งที่เขียนเนี่ยนะคะเป็น
เป็นข้อเขียนนะคะเป็นข้อเขียนเรื่องนี้แหละของคุณไพบูลย์ ณรินทรางกูลนะคะซึ่งเป็นประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยคุณไพบูลย์เนี่ยเขียนเรื่องตลาดหุ้นกับเงินเฟ้อแต่ว่ามันเป็น2ส่วนส่วนแรกคือส่วนที่มันสัมพันธ์กันแล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่วนความเห็นส่วนตัวของคุณไพบูลย์ว่าเออมันเกิดแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งคุณไพบูลย์เขาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทิสโก้ด้วยไงแล้วเป็นประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็น่าสนใจว่าเขามองไงแต่บอกก่อนว่าคุณไพบูลย์เนี่ยจะมองภาพของตลาดหุ้นเนี่ยเป็นแบบโอ้โหสดใสนะมานานแล้วนะคือมองบวกแบบว่าจนเรารู้สึกว่ามันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็ยังมองแบบนั้นอยู่ดิฉันก็เลยอยากจะแยกให้เป็น2พาร์ทไงพาร์ทแรกคือพาร์ทที่ให้เห็นความสัมพันธ์ว่าอันนี้เป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้เราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วพาร์ทที่2ก็จะเป็นความเห็นของคุณไพบูลย์ว่าถ้ามันเป็นอย่างงี้แล้วมันจะเป็นผลยังไงแบบเนี้ยนะคะเอาไอ้ส่วนแรกก่อนไอ้ส่วนแรกเนี่ยคุณไพบูลย์เค้าบอกว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดทุนทั่วโลกมากที่สุดก็คือการคาดการภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐซึ่งสาเหตุหลักเนี่ยมันเกิดจากสถานการณ์โควิดที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในสหรัฐหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนในวงกว้างของเรานี่ฉีดเมื่อวานนี้ครม.ผ่านไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนายกท่านยังสบายดีอยู่ใช่ไหมคะอันนี้คุณไพบูลย์ไม่ได้เขียนนะอันนี้เติมให้เองคุณไพบูลย์บอกว่าคือพอมันมีการฉีดวัคซีนในวงกว้างมีผู้ติดเชื้อรายวันลดลงจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงผู้ป่วยในโรงพยาบาลลดลงเนี่ยมันก็เลยทำให้ความกังวลในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19ที่สหรัฐมันคลายตัวลงแล้วไปบวกกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของโจไบเดนที่มีมูลค่าสูงถึง 1.9 ล้านล้านเหรียญก็ยิ่งทำให้นักทุนเนี่ยกังวลว่าเงินเฟ้อในสหรัฐมีโอกาสทะยานสูงขึ้นเกินเป้าหมายระยะยาวที่ 2% ของเฟดเป้าหมายของเฟดคือ 2% แล้วอาจจะกดดันให้เฟดเนี่ยจำเป็นต้องลดวงเงิน QE เร็วกว่าที่คาดอันนี้เรื่องที่1 นะเรื่องที่2 อาจจะนำไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เร็วขึ้นกว่าที่คาดด้วยนะคะความกังวลเรื่องเงินเฟ้อสะท้อนชัดในตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหรือบอนด์ยิลด์อายุ10ปีของสหรัฐแล้วก็อีกหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเนี่ยปรับสูงขึ้นเกือบ1เท่าตัวในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาคุณไพบูลย์บอกว่าบอนด์ยิลด์ที่สูงขึ้นนอกจากจะทำให้ราคาพันธบัตรลดลงยังส่งผลให้ตลาดหุ้นได้รับผลกระทบในทางลบไปด้วยโดยเฉพาะหุ้นประเภทเติบโตสูงเช่นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีหุ้นเมกะเทรนต่างๆนะคะเพราะว่ากำไรในปัจจุบันของบริษัทเหล่านี้น่ะยังค่อนข้างน้อยมูลค่าของบริษัทจึงมาจากศักยภาพในการทำกำไรในอนาคตเป็นหลักเมื่อใดที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นมูลค่าหุ้นกลุ่มนี้ก็จะลดลงตามอัตราคิดลดหรือ discount rate ที่สูงขึ้นสิ่งที่นักลงทุนในตลาดหุ้นเป็นห่วงมากที่สุดในเวลานี้ก็คือเงินเฟ้อในสหรัฐและทั่วโลกมีแนวโน้มจะกลับมาจริงอย่างที่สะท้อนในตลาดพันธบัตรหรือไม่นะอันนี้เขาตอบคำถามนะเขาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเริ่มเกิดความเสี่ยงว่าเงินเฟ้อจะเร่งตัวสูงขึ้นกว่าระดับเป้าหมายที่เป็นสูตรสำเร็จของธนาคารกว่าระดับเป้าหมายนะคะเอาใหม่โดยปกติเมื่อเริ่มเกิดความเสี่ยงว่าเงินเฟ้อจะเร่งตัวสูงขึ้นกว่าระดับเป้าหมายสูตรสำเร็จของธนาคารกลางก็คือการขึ้นดอกเบี้ยการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพื่อลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจรวมทั้งอาจจะทำการดูดซับสภาพคล่องส่วนหนึ่งออกจากระบบการเงินเพื่อให้ภาวะการเงินมันตึงตัวแต่ที่น่ากังวลก็คือธนาคารกลางยุคนี้เนี่ยแทบไม่มีประสบการณ์ในการรับมือกับวิกฤตเงินเฟ้อเลยเพราะเงินเฟ้อทั่วโลกเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในระดับเฉลี่ยแค่ 2-3% ตั้งแต่ปี2014ขณะที่บางประเทศนะคะเช่นญี่ปุ่นหรือยูโรโซนเนี่ยบ่อยครั้งต้องพยายามกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจด้วยซ้ำนะอันนี้เห็นภาพเชื่อมโยงไหมคะว่าความกังวลมาเกิดจากอะไรเริ่มจากโควิดคลี่คลายพอโควิดคลี่คลายไปเนี่ยก็จะไปแล้วก็มีเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐเข้ามาใช่
ไหมโอกาสที่เงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้นก็มีเป็นเงินเฟ้อที่เกินกว่าเป้าหมายเกินเฟ้อเป้าหมายของเฟดเพราะฉะนั้นเฟดอาจจะลด QE อาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอ้าวมันก็มามีผลกระทบกับเรื่องของตลาดหุ้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราเข้าใจตรงกันหมดนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นต่อไปหลังจากนี้ที่คุณเพชรบุญเขาบอกว่าในความเห็นส่วนตัวเขานะเขาก็เชื่อว่ามันยังเร็วเกินไปที่เงินเฟ้อในสหรัฐและทั่วโลกเนี่ยจะเร่งตัวสูงขึ้นเป็นระดับที่เป็นอันตรายอ่ะไปสู่ระดับที่เป็นอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจและตลาดทุนในระยะ2ปีข้างหน้าเขาก็มีเหตุผลซัพพอร์ตว่าทำไมเขาถึงมองว่าไอ้เงินเฟ้อเนี่ยมันยังไม่เร่งตัวจนเป็นอันตรายหรอกเพราะว่า1อัตราการว่างงานทั่วโลกเนี่ยมันยังสูงอย่างสหรัฐเองก่อนวิกฤตโควิดอยู่ที่ 3.5 แต่วันเนี้ยยังอยู่ที่ 6.2 อันนี้เป็นเรื่องแรกเรื่องที่2คือระบบห่วงโซ่อุปทานของโลกมันได้รับผลกระทบในช่วงโควิดเกิดขึ้นถึงจะเริ่มกลับมาทำงานได้นะก็ลดโอกาสการเร่งตัวของกำลังการผลิตเพราะฉะนั้นก็ยังมองว่าตรงนี้เนี่ยมันเริ่มกลับมาทำงานได้เป็นปกติก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นเข้าสู่ระดับที่เป็นปกติทีเดียว3กำลังการผลิตทั่วโลกยังเหลือค่อนข้างมากอันนี้เขาบอกอย่างประเทศไทยเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกำลังการผลิตอยู่ที่ 64% เพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่พอที่จะรองรับกับการฟื้นตัวของกิจกรรมคือมันต้องกำลังการผลิตมันยังเหลืออยู่ไงคะมันยังสามารถที่จะรองรับได้อย่างนี้นะคะข้อที่4ก็คือการมาของโควิดเนี่ยทำให้การซื้อของออนไลน์กลายเป็นพฤติกรรมปกติผู้บริโภคก็จะมีช่องทางหลากหลายขึ้นการแข่งขันก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นการขึ้นราคาของสินค้าจะทำได้ยากอันนี้เป็น4เรื่องที่คุณเพชรบุญเขาบอกว่าทำให้เขามองว่าเงินเฟ้อเนี่ยถึงมันจะสูงขึ้นบ้างแต่ว่ามันก็ไม่สู่ระดับที่เป็นอันตรายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นใน 3-4 เดือนข้างหน้านะแน่นอนว่าเงินเฟ้อสหรัฐทั่วโลกก็มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากฐานที่มันต่ำนะคะแล้วก็จากช่วงที่เราล็อกดาวน์กันไปแต่ว่ามันจะเป็นเพียงภาวะเงินเฟ้อสูงชั่วคราวจึงไม่น่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางนะอันนี้เป็นบทสรุปที่เขาขมวดมาให้นะสำหรับเศรษฐกิจไทยแนวโน้มเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำไปอีกนานเพราะเศรษฐกิจยังขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพมากและการท่องเที่ยวต้องใช้เวลาฟื้นตัวเนี่ยไม่น้อยกว่า2ปีนะคะถึงจะกลับเข้าสู่ระดับใกล้เคียงกับภาวะปกตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเพชรบุญก็เลยบอกว่าผมก็มองว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันกังวลกับแนวโน้มเงินเฟ้อสหรัฐมากเกินไปการปรับตัวของตลาดหุ้นทั่วโลกในระยะสั้นอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ไม่รุนแรงแล้วก็มองว่าตลาดหุ้นไทยมีโอกาสที่จะเอาเพอร์ฟอร์มตลาดหุ้นในอื่นๆในระยะ1ปีข้างหน้าคือก็ยังมองดีอยู่เหมือนเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันนำมาฝากกันละกันเพราะว่ามันจะเคลียร์ต่างๆแบบว่าใครที่แบบว่าฟังทุกวันแล้วไอ้ปฏิปต่อไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ก็จะได้เข้าใจนะคะส่วนภาพใหญ่ๆที่เป็นประเด็นของภาพรวมเศรษฐกิจคือหลังจากที่วัคซีนก็เริ่มมาแล้วใช่ไหมวัคซีนเริ่มมาแล้วอันนี้เนี่ยทางคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะบอกว่าตอนนี้ประชาชนก็น่าจะมีความมั่นใจมากขึ้น เดินทางกันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์เห็นบอกว่าสายการบินก็ถูกจองอ่ะคือคนก็อยากไปเที่ยวกันอะไรกันแต่ก็คัสเตอร์บางแคนี่ยังหนักอยู่นะเมื่อวานที่ฉันไปเจอน้องที่ฉันก็ถามนี่ไปตลาดบางแคมาหรือเปล่าคือกลายเป็นความกังวลรอบใหม่นะคะในขณะที่สงกรานต์เดี๋ยวก็ต้องว่าไปก็แล้วกันแต่ว่าที่คุณอาคมบอกคือตอนนี้เนี่ยสถาบันจัดอันดับเครดิตรวมทั้งศูนย์วิจัยหลายแห่งค่ะเขาก็ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นแต่ว่าช่วงนี้นะกระทรวงการคลังบอกยังไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมารอติดตามตัวเลขดัชนีต่างๆก่อนซึ่งเชื่อว่ามันดีขึ้นแน่นอนแล้วเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นภาคส่งออกก็ต้องฉวยโอกาสไว้เพราะว่ารายได้จากการท่องเที่ยวมันยังไม่กลับมาส่งออกก็จะเป็นต้องเป็นหัวหอกเพราะส่งออกเนี่ยไม่มีข้อจำกัดเรื่องไวรัสนะเพราะฉะนั้นก็คงจะไปหวังเรื่องของการส่งออกแล้วก็ไปลุ้นในไตรมาสที่4ว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นหลังจากที่เราเนี่ยสามารถจะเปิดรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในประเทศได้นะคะก็ตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวก็คือลุ้นไตรมาสที่4นะคะส่วนคุณกลินสารสินประธานกรรมการสภาหอการค้าบอกว่าตัวแปรในการเปิดประเทศและฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยก็คือการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและมีวัคซีนพาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะตรงนี้เป็นตัวแปรสำคัญคือถ้ามาเร็วก็ทำได้เร็วถ้ามาช้าก็นั่นแหละ
นะอ่ะก็เป็นภาพรวมๆแบบนี้แล้วกันนะคะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นเพราะว่าคุณปิ่มมิตรเนี่ยคุยไว้ประมาณ 10-11 นาทีเรื่องของกัญชงกัญชาเดี๋ยวไปฟังกันระหว่างที่ฟังถ้าจะฝากคำถามถึงคุณเทิดศักดิ์ก็ฝากไว้ได้เลยค่ะตอนนี้ไปฟังคุณปิ่มมิตรค่ะวันนี้ผมขอพูดถึงธุรกิจที่เป็นกระแสที่ใครๆก็นำเรื่องนี้มาสร้างสตอรี่นะครับโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะใครพูดถึงธุรกิจกัญชงกัญชานี่โอ้โหราคาหุ้นวิ่งกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับเพราะว่าก็ทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองนะก็กัญชงเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5นะครับแต่ว่าพอมีกฎกระทรวงตัวนี้ออกมากัญชงก็จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีบริษัทหลายบริษัทที่พยายามจะดึงเรื่องของกัญชงกัญชาแต่เอากัญชงก่อนละกันนะเพราะว่ากัญชงเนี่ยพูดถึงกันมากกว่านะครับที่จะนำมาทำเป็นธุรกิจเป็นธุรกิจอย่างไรนะครับถ้าหากครบวงจรเลยก็ต้องเริ่มตั้งแต่ปลูกเลยนะนำเมล็ดพันธุ์เข้ามาอะไรอย่างนี้เลยนะคือมีเมล็ดพันธุ์มีการปลูกนะครับแล้วก็มีการสกัดนะเอาไปสกัดพอสกัดเสร็จก็สารสกัดต่างๆก็นำไปทำผลิตภัณฑ์หรือเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นะครับอันนั้นถึงจะเรียกว่าครบวงจรในกระบวนการผลิตนะตั้งแต่ปลูกจนเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ต่อเชื่อมไปจากนั้นก็เป็นในเรื่องของการตลาดแล้วนะครับไปสู่ช่องทางขายต่างๆนะครับในตัวผลิตภัณฑ์ก็แบ่งแยกย่อยออกไปอีกหลายผลิตภัณฑ์นะครับแต่เท่าที่ผมสำรวจตรวจสอบดูในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็หลักๆก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มนะครับกลุ่มนึงนะแล้วก็มีเครื่องสำอางกลุ่มนึงมีพวกเวชภัณฑ์หรือว่าเป็นศูนย์บำบัดรักษาด้วยกัญชงกัญชานี่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะผมก็จะลองยกตัวอย่างให้กับคุณผู้ฟังได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าถ้าแบ่งแยกออกมาเป็นลักษณะที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับครบวงจรบ้างไม่ครบวงจรบ้างผลิตเป็นผลิตภัณฑ์บางชนิดบ้างหรือว่าพยายามจะครอบทุกผลิตภัณฑ์บ้างมีบริษัทไหนเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าบางบริษัทเนี่ยผมพูดเป็นชื่อย่อนะพูดเป็นชื่อเต็มคงไม่ไหวเพราะมันมีมากมายจริงๆนะครับเอาแบบที่ครบวงจรก่อนซึ่งมีข่าวออกมาล่าสุดเลยเมื่อวานนี้นะครับทางกลุ่มของเครือเจริญโภคภัณฑ์เขาไปเซ็น MOU กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับซึ่งทางกลุ่มCP เนี่ยให้ความสำคัญมากเพราะว่าคุณธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสของเครือเจริญโภคภัณฑ์ไปด้วยตัวเองเลยนะไปเป็นสักขีพยานการลงนามระหว่าง CPF กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับเป็นการลงนามเพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยวิจัยระบบมาตรฐานในการเพาะปลูกรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่าเลยอันนี้ถือว่าทาง CP เนี่ยได้เลือกพันธมิตรที่เชี่ยวชาญเรื่องของการเพาะปลูกการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่นี่อย่างดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยอย่างที่เรารู้นะเชี่ยวชาญเรื่องการเกษตรเรื่องเพาะปลูกอะไรนี่แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าที่สำคัญมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชงและกัญชามาเป็น10ปีแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาทำนะอันนี้รองศาสตราจารย์ดร.วีรพลทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ยืนยันเลยว่าศึกษามาเป็น10ปีแล้วแต่ยังไม่เคยมีความร่วมมือกับพันธมิตรรายไหนที่จะครบถ้วนรอบด้านและมีความพร้อมเท่ากับ CPF เพราะฉะนั้น CPF เนี่ยที่เขาบอกว่าเขาจะมาทำธุรกิจกัญชงนี่ไม่ใช่แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งแต่จะครบวงจรเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าต้นน้ำนะเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ที่จะให้ดีที่สุดนะปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดเนี่ยแล้วก็เพียงพอสำหรับ
นำไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็ได้แม่โจ้เป็นพันธมิตรในการร่วมแล้วนะครับกัญชงเนี่ยมีประโยชน์หลายด้านนะจริงๆที่คนคิดกันเยอะแยะเนี่ยถ้าในด้านสุขภาพก็มีผลถ้าใช้แบบในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ตามหลักการทางการแพทย์นะครับก็จะมีผลดีทั้งระบบประสาทสมองหัวใจนะช่วยในการผ่อนคลายมีกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็เมล็ดพืชกัญชงนี่ก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะมีไขมันโอเมก้า369อะไรพวกนี้ด้วยนะแล้วก็เมล็ดกัญชงก็ยังเอาไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกัญชงนี่เป็นพืชเศรษฐกิจจริงๆนะที่ CPF เขาเล็งไว้แล้วว่าต้องมาเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับอันนั้นคือในส่วนของต้นน้ำส่วนกลางน้ำที่เอามาสกัดเนี่ยทาง CPF เองเขาก็บอกเดี๋ยวเขาจะทำด้วยนะแต่จะทำกับพันธมิตรหรือจะทำเองเพราะว่าเขาก็มีหน่วยงานวิจัยอะไรของเขาอยู่แล้วนะครับและไปจนถึงปลายน้ำอันนี้แน่นอนนะเขามีผลิตภัณฑ์อาหารที่ขายอยู่แล้วนะครับก็สามารถเอาสารสกัดต่างๆนี่ไปใส่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของที่บอกว่าจะทำครบวงจรและเริ่มให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่มีข่าวออกมาว่าอยากจะทำครบวงจรเหมือนกันนะครับคือจะทำตั้งแต่ในเรื่องของการปลูกเลยร่วมพัฒนาสินค้าการชงจัดจำหน่ายอะไรพวกนี้ก็คือชโยกกรุ๊ปนะแต่ผมก็ยังงงๆอยู่นะว่าเขาก็ทำพวกอะไรนะบริหารสินทรัพย์อะไรพวกนี้นะก็จะมาทำการชงครบวงจรอ่ะก็ว่ากันไปนะครับก็แล้วแต่นะถ้ามีศักยภาพตรงนั้นก็ว่ากันไปนะครับก็เห็นอยู่2เจ้านะที่บอกว่าจะทำครบวงจรทีนี้มาดูในส่วนที่ทำผลิตภัณฑ์นะไม่ได้พูดถึงต้นน้ำกลางน้ำนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไปจับมือกับพันธมิตรต่างๆนะครับจนมาถึงปลายน้ำเนี่ยแล้วก็ที่บอกว่าจะทำครอบคลุมเลยทั้งอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางแล้วก็เป็นช่องทางขายด้วยก็คือ JKN โอ้ก่อนหน้านี้ก็คุยนะดูเลยนะว่ากัญชงนี่แหละจะทำให้หุ้นวิ่งไปนะโอ้หลายล้านเลยนะครับก็โดนเตือนไปแล้วนะก็เขาบอกว่าเขามีศักยภาพทำได้หมดเลยนะทำได้หมดเลยอาจจะจับมือกับพันธมิตรด้วยนะครับทั้งด้านอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางแล้วเขามีช่องทางขายของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาทำในส่วนนี้ได้แน่นอนนะครับอันนี้คือ JKN ที่เขาบอกนะที่เป็นเครื่องสำอางได้เพราะว่ามันจะมีผลดีของกัญชงตัวหนึ่งในเรื่องของการสมานผิวหรือการอะไรพวกนี้นะที่มันจะมีผลในเชิงของเครื่องสำอางด้วยนะครับส่วนที่ทำในรูปแบบของอาหารเครื่องดื่มและเครื่องสำอางอีกเจ้าหนึ่งก็คือ DOD นะนี่ก็พยายามไปจับมือกับเจ้าโน้นเจ้านี้นะครับหลายๆเจ้าเหมือนกันนะครับที่บอกว่าจะทำในส่วนของต้นน้ำนะก็คือปลูกก็คือ STA กับกันกุลนะกันกุลนะก็จะมาปลูกกันชงแล้วนะ STA นี่ก็เกี่ยวข้องกับเขานะเขาทำยงยางอะไรก็มีโอกาสนะมีที่ดินมีอะไรเขาก็สามารถจะปลูกได้ต้นน้ำกลุ่มบริษัทที่บอกว่าจะทำในส่วนของกลางน้ำนะสกัดโน่นนี่นั่นก็จะมี RBF นะ RB Food Supply อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ KWM PR9 NRF พวกนี้บอกจะเอามาสกัดนะเป็นแล้วก็เดี๋ยวจะทำผลิตภัณฑ์อะไรเขาคงต่อเชื่อมไปด้วยแหละนะบางรายก็อาจจะต่อเชื่อมไปถึงผลิตภัณฑ์ด้วยนะบางรายก็สกัดแล้วก็นำขายสารสกัดก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็คือต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำคือผลิตภัณฑ์ที่บอกสองเจ้าแรกก็จะพยายามจะครอบคลุมหลายผลิตภัณฑ์นะครับส่วนที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มตรงๆเลยเนี่ยทุกเจ้านะผมสำรวจดูแล้วพยายามจะบอกว่าตัวเองก็สามารถทำได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นโอสถสภา TACC ทิปโก้คาราบาวกรุ๊ปนะครับ XO แซปเป้ไทยยูเนียนพวกนี้เนี่ยบอกว่าถ้าศึกษาอะไรเรียบร้อยก็เอากัญชงมาผลิตมาผสมในเครื่องดื่มในอาหารอะไรได้หมดแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เกือบทุกเจ้าในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มรายหลักๆรายใหญ่ๆของเรานะครับที่บอกว่าจะเอามาทำ
ส่วนที่บอกว่าทำเครื่องสำอางเลยชัดเจนก็มี IP กับ Beauty นะเขาก็อยู่ในอุตสาหกรรมนี้อยู่แล้วนะครับเขาก็คงจะใช้การชงกันอะไรนี้มาทำด้วยนะครับแล้วก็ที่บอกว่าจะเป็นศูนย์บำบัดรักษาก็เป็น BCH นะครับทำเวชภัณฑ์ก็พวก Inter Pharma พวกนี้ฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายบริษัทพยายามจะดึงเรื่องของการชงกัญชามาเป็นสตอรี่ที่จะดึงดูดให้นักลงทุนสนใจหุ้นของตัวเองแต่จะทำได้จริงแค่ไหนอย่างไรเราติดตามกันไปนะครับแล้วผมก็จะช่วยติดตามด้วยว่าใครทำได้จริงไม่ได้จริงใครมีศักยภาพหรือใครแค่พูดไปนะครับแต่ว่าไม่สามารถทำได้จริงอันนั้นต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่าเขาทำได้จริงจังอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับแต่บางเจ้านี่เขาทำให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วนะอย่างที่บอกอย่าง CPF นี่เขาก็ไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะครับเขาก็ทำให้เห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วนะครับอ้าวก็ฝากไว้ประมาณนี้ก่อนละกันเรื่องของกัญชงกัญชาครับค่ะขอบคุณคุณปิยมิตรนะคะคือรวมมาให้อ่ะค่ะว่าอันไหนบ้างซึ่งเยอะเหลือเกินเนาะต้องไปฟังอีกทีถึงฟังไม่ทันก็เยอะจริงๆค่ะตอนนี้นะมันเป็นกระแสก็ว่ากันไปค่ะส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจาก Asia Plus นะคะคุณผู้ฟังเพิ่มเติมคำถามได้ค่ะโทรศัพท์023115696นะคะ Facebook ขวัญชนกวิทยกุลแฟนเพจแล้วก็ LINE @pktalk เดี๋ยวกลับมาคุยกันตอนนี้พักกันครู่นึงค่ะปกป้องทุกสมรรถนะในการขับขี่หล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกขณะด้วยคุณภาพที่คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเวนลอยลูพิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในแวดวงเศรษฐกิจลับคมความคิดติดอาวุธเพิ่มกลยุทธ์ให้ธุรกิจของคุณกับ CEO นักการตลาดและนักกลยุทธ์ในรายการลับคมธุรกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงโดยดร.นงนาถหานวิไลและณัฐบุญยสิริยานนท์ฟังสดๆทางมิติข่าว 90.5 Smart Newsมิติข่าว 90.5สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองช่วงที่2ของเงินทองต้องรู้นะคะเราดูภาพรวมการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยกันอีกรอบหนึ่งค่ะดัชนีราคาหุ้นนะคะตอนนี้อยู่ที่ระดับ 1,563.88 จุดปรับตัวลดลงไป 0.15 จุด 0.01% คือสลับลบสลับบวกแต่ว่าก็เคลื่อนไหวแคบๆนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มูลค่าการซื้อขาย 26,570 ล้านบาทค่ะส่วน Sensitivity Index นะตอนนี้ 964.12 จุดค่ะลดลงไป 1.14 จุดมูลค่าการซื้อขาย 9,000 ล้านบาทค่ะสำหรับหุ้นที่ซื้อขายสูงสุดอันดับที่1เป็นปตท.นะคะ40.25 บาทลงไป50 สตางค์แล้วก็หาหน้าเพิ่มขึ้นมา25 สตางค์กันกุลขึ้นมา6 สตางค์ IRPCเพิ่มขึ้น8 สตางค์สผ.เพิ่มขึ้นมา1 บาทค่ะคุยกันเลยนะคะกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมตอนนี้จาก Asia Plus ตอนนี้พี่เทิดรอสายแล้วค่ะพี่เทิดคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะดูเหมือนกับว่าตอนนี้เราจะแบบว่านิ่งๆแล้วก็ออกทางไซด์เวย์แคบๆอย่างนี้หรือเปล่าคะพี่เทิดครับจริงๆผมมองว่าประเด็นที่มันคอนเซิร์นตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยมันค่อยๆหายไปทีละเปราะนะครับเพียงแต่ไอ้เปราะใหญ่ที่ยังไม่ผ่านเนี่ยก็คือการประชุมเฟดเนี่ยคงต้องรอพรุ่งนี้เช้าถึงจะรู้นะครับทีเนี้ยนะครับไอ้ประเด็นที่เราคิดว่ามันเริ่มผ่อนคลายไปบ้างเนี่ยนะครับอย่างเช่นโอเคจำนวนผู้ติดเชื้อที่บางแคที่เราเจอเนี่ยนะครับสุดท้ายสบคก็ดูเหมือนว่าเอ๊ะคงไม่ได้ไปกระทบกับแผนในการที่เราจะผ่อนคลายนะครับหรือว่าจะเปิดประเทศวันที่1ตุลานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าก็คลายกังวลไประดับหนึ่งนะครับทีนี้วัคซีนนะครับแอสตราเซเนกานะครับพอครม.รวมถึงท่านนายกฉีด
เรียบร้อยเนี่ยผมมองว่าคนก็คงจะคลายความกังวลไปได้อีกเปราะหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะนั้นอีกเปราะที่เหลือเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของตัวผลการประชุมเฟดนี่แหละนะครับเพราะว่าโหมลงมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เห็นตัวสัญญาณที่มาจากตัวบอนด์ยิลด์10ปีนะครับที่มีการขยับขึ้นนะครับคนกังวลว่าเอ๊ะเขาจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินอะไรไหมนะครับแต่มุมที่ทางเอเชียพัฒน์เรามองเนี่ยเราเชื่อว่าคงไม่เห็นการเปลี่ยนนโยบายหรอกนะครับเพราะว่าถ้าลองสังเกตดูบอนด์ยิลด์10ปีที่ขึ้นนะครับถ้าไปเทียบกับอีกบอนด์ยิลด์ตัวนึงคือบอนด์ยิลด์1ปีเนี่ย1ปีซึ่งเป็นตัวที่สะท้อนตัวดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยไม่ได้ขยับอะไรเลยแฟลตอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นเรามองว่า10ปีที่บอนด์ยิลด์สูงขึ้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณบวกมากกว่าคือเป็นการย้ายเงินจากพวกเซฟเฮเว่นเนี่ยมาสู่พวกสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าเทรนเนี่ยคงจะค่อยๆผ่อนคลายแล้วก็ทำให้ตลาดเนี่ยดูดีขึ้นนะครับทีนี้กรอบที่เรามองนะครับแนวรับเนี่ยบริเวณ 1,550 เนี่ยน่าจะสามารถรองรับแรงกดดันได้เยอะมากพอสมควรนะครับไม่น่าจะหลุดนะครับส่วนแนวต้านนะครับจุดแรกเนี่ยคงประมาณสัก1580นะครับเพราะนั้นก็คงมูฟตรงนี้แต่ผมคิดว่าดาวไซด์น่าจะจำกัดมากกว่าครับดาวไซด์จำกัดอัพไซด์มีโอกาสที่จะทะลุ 1,580 จุดไปไหม 1,600 จุดมีคนถามอยู่เหมือนกันว่าเห็นไหมมีครับเพราะว่าจริงๆถ้าดูตัวกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะครับพอเราไม่ได้รวมการบินไทยเข้าไปซึ่งถ้ารวมเนี่ยผลประกอบการเขาติดลบนะครับพอดึงออกปุ๊บเนี่ยมันทำให้ EPS growth เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 32% นะครับซึ่งผมมองว่าเป็นตัว EPS growth ที่สูงทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็น่าจะดันให้ตลาดเนี่ยทะลุ 1,600 จุดได้ครับกลยุทธ์ระยะสั้นเอายังไงระยะกลางถึงยาวเอายังไงดีคะครับถ้าระยะสั้นเนี่ยจริงๆผมว่าธีมที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นธีมเปิดเมืองบ้างหรือธีมที่เห็นการเติบโตสูงๆบ้างนะครับหรือรวมตลอดไปถึงพวกกัญชงกัญชานะครับผมว่าธีมพวกนี้เนี่ยก็ยังเป็นหุ้นที่สามารถสลับวนเวียนเข้ามาเล่นได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวอย่างหุ้นนะครับถ้าเป็นธีมที่เราคิดว่าโตเยอะๆนะครับวันนี้เนี่ยเรามีพูดถึงหุ้นตัว SPVI นะครับซึ่งเราไปเจอว่าตัวเลขยอดขาย same store sale นะครับมันโตทั้ง 30% นะฮะในช่วง2เดือนแรกนะครับแล้วถ้าเป็นยอดขายรวมทั้งหมดเนี่ยรวมเปิดสาขาใหม่ด้วยนะครับโตถึง 50% นะครับซึ่งมันเป็นตัวสะท้อนในยอดขายของพวกอุปกรณ์ต่างๆทั้ง iPhone รุ่นใหม่ของ Apple นะครับอุปกรณ์ต่างๆนี่มันสูงขึ้นเยอะมากนะครับก็ตัวนี้คงจะเห็นการเติบโตที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เลือกมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเราดูว่าธีมพวกกัญชงกัญชาบอกว่าอีกอันนึงที่ชัดนะครับคือ CPF ที่มีการประกาศข่าวออกมานะครับว่าเขามีการร่วมกับแม่โจ้ในการวิจัยนะครับแล้วก็ตัวไซเคิลเออร์เนิ่งที่เป็นขาขึ้นเนี่ยเราดูตัวปูนซีเมนต์ไทยนะครับก็พวกนี้นะครับผมว่าเป็นช้อยสอบช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้ครับค่ะถ้ากลางถึงยาวไปเริ่มสะสมจะต้องรอไหมหรือว่าจะยังไงดีจริงๆผมว่าทยอยสะสมได้เลยนะครับเพราะผมเชื่อว่าดาวไซด์เนี่ยมีไม่เยอะเท่าไหร่ในช่วงที่ฟื้นตัวแต่ว่าไอ้ความเสี่ยงที่เรามองกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความต่อเนื่องของมาตรการฟื้นเศรษฐกิจนะครับหรือว่าการเมืองเนี่ยผมว่าน้ำหนักส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ครึ่งปีหลังครับเราไปที่คำถามคุณผู้ฟังนะคะที่ฝากเอาไว้ค่ะท่านแรกถามเรื่อง OR นะคะบอกว่า OR ควรเข้าซื้อตอนนี้หรือยังรอได้อยู่ครับต้องการถือยาว1ปีแล้วก็เหมือนมีอีกท่านหนึ่งเหมือนกันนะถาม OR เข้ามาแนวรับแนวต้าน OR ค่ะครับ OR เนี่ยผมว่าถ้ารอได้เนี่ยผมอยากให้รอนะครับเพราะว่าผมดูว่า valuation ที่ราคาตรงนี้เนี่ยมันไปสะท้อนว่าเขาทำค้าปลีกอย่างเดียวทั้งที่โครงสร้างรายได้หลักเนี่ยยังมาจากธุรกิจพวกน้ำมันอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ผมดูว่ายังแพงเกินไปนะครับถ้าจะซื้อเนี่ยFair Value นะครับเราทำไว้แค่ประมาณ24บาทแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นทางเทคนิคนิดนึงนะครับถ้าจะซื้อผมว่ารอที่แนวรับแถวบริเวณสัก 29.5 อันนี้เป็นเทรดดิ้งนะครับก็น่าจะดีกว่าครับค่ะ AOT นะคะท่านแรกเนี่ยบอกว่าซื้อไว้แล้วต้นทุน58บาทถามว่าจะไปขายตรงไหนนะคะแล้วก็อีกท่านนึงถามว่าแนวโน้มเป็นยังไงควรเข้ารับได้หรือยังถ้ารับที่ราคาเท่าไหร่คะมีทั้งซื้อไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อถ้าต้นทุน58เนี่ยผมว่าถือต่อดีกว่าจริงๆถ้าจุดขายนะครับเนื่องจากว่าเราทำแฟร์ไว้71บาทนะครับเพราะนั้นผมอยากจะขายที่เกิน70ขึ้นไปนะครับแต่ถ้ายังไม่ซื้อนะครับรอบนี้ไม่ทันก็คงรอรอบใหม่ตอนย่อนะครับแนวรับเนี่ยก็คงอยู่แถวบริเวณสัก 66.75 นะครับจะเป็นแนวรับจุดแรกครับค่ะMCS นะคะ MCS Steel บอกว่าเข้ารับได้ไหมคะที่ราคาเท่าไหร่คะครับตัว MCS นะครับถ้ามองกันในเชิงพื้นฐานเนี่ยเราก็ยังชอบอยู่นะครับแล้วเราก็ชอบในฐานะที่เป็นหุ้นที่ให้ Dividend Yield เนี่ยสูงนะครับอย่างครึ่งงวดล่าสุดเนี่ยก็จ่ายตั้ง60ตังค์นะครับ Dividend Yield ที่ได้เนี่ย 8% เลยนะฮะ
ทีนี้ถ้าดูจุดที่เป็นแนวรับนะครับจะอยู่ประมาณสัก 13.6 13.7 บริเวณนี้ครับส่วน Fair Value นะครับเราทำไว้ค่อนข้างสูงนะฮะประมาณ 21.9 นะครับก็จริงๆผมมองว่าเป็นหุ้นที่สามารถซื้อสะสมลงทุนระยะยาวได้ครับค่ะรบกวนขอทราบราคาที่เหมาะสมในการเข้าลงทุนหุ้น Advance ค่ะครับตัว Advance นะครับถ้าหากว่าดูตัว Fair Value เนี่ยเราทำไว้ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับอยู่ที่ประมาณสัก220นะครับแล้วก็ถ้าดู move ของตัวราคานะครับเราก็คิดว่าตรงนี้นะครับเป็นการสร้างฐานในที่ค่อนข้างจะแน่นพอสมควรนะครับแนวรับเนี่ยอยู่ประมาณแถวๆสัก170บาทนะครับแนวต้านจุดแรกมันจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย75วันนะฮะอยู่แถวๆบริเวณสัก174นะครับถัดจากนั้นก็จะมีประมาณสัก180บาทที่เป็นเส้น200วันนะครับก็กรอบคงค่อยๆเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับแล้วก็ดิวิเดนด์ยิลด์ที่ได้ราคานี้ก็ตกประมาณ 4% ครับก็เป็นหุ้นที่ทยอยสะสมได้ครับค่ะราคาที่เหมาะสมในการเข้าลงทุน CPF ค่ะครับตัว CPF นะครับแปล value เราทำไว้42นะครับก็ถ้าดู move นะครับผมคิดว่าแนวรับที่น่าจะแข็งมากๆเนี่ยอยู่แถวๆบริเวณสัก29.75 ถึง30บาทนะครับ อยู่บริเวณนั้นเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแน่นนะฮะแล้วก็ถ้าไปดูแนวต้านเนี่ยอยู่จุดแรกนะครับเป็นไฮรอบก่อนหน้านี้ประมาณสัก31บาทนะครับก็จะอยู่ในกรอบนี้สั้นๆก่อนนะครับแต่ผมมองว่าถ้าวันไหนมีกระแสข่าวที่เป็นบวกๆขึ้นมานะครับอย่างเช่นเรื่องของกัญชาที่มีความคืบหน้านะครับหรือว่าเรื่องของตัวราคาหมูราคาไก่เนี่ยผมว่าก็จะเห็นอะไรที่ชูดขึ้นไปได้เหมือนกันครับค่ะขอรบกวนถามแนวโน้มราคาของ BDMS ค่ะครับ BDMS นะครับก็จริงๆเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าตัวกระแสเรื่องการเปิดเมืองเนี่ยมันน่าจะทำให้คนไข้ประเภทฟรายอินเนี่ยเขากลับมาได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแฟร์เราทำไว้24บาทนะครับส่วนกรอบราคานะครับว่าแนวรับเนี่ยแน่นๆจะอยู่บริเวณสัก 21.2 นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยคงเห็นอยู่แถวๆสัก22บาทครับค่ะ KKP ค่ะ KKP นะครับก็จริงๆถ้าดูในเชิงพื้นฐานนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราชอบในฐานะที่ให้ dividend yield เนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็ตัว fair value เนี่ยเราทำไว้59บาทนะครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าราคาเนี่ยวิ่งมาจนกระทั่งทะลุ fair value เราไปแล้วนะครับถ้าดู pattern เนี่ยผมมองว่า pattern ระยะสั้นทางเทคนิคนะครับดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเหมือนก็จะเป็นรูปดับเบิลท็อปยังไงชุบกลนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยลองดูว่าถ้าเขาย่อลงมาจนเสา59เนี่ยเรายืนได้ไหมถ้ายืนไม่ได้นะครับอันนี้มันเป็นสัญญาณขายทางเทคนิคอีกครั้งหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นผมว่ารอดูสักนิดหนึ่งนะครับแล้ว59ก็เป็นแฟร์แวลูแล้วด้วยค่ะค่ะมินค่ะแนวโน้มราคามินตัวมินนะครับถ้าดูโดยศักยภาพแล้วเนี่ยผมมองว่าก็คงเป็นหุ้นที่สามารถจะได้ตามกระแสในช่วงเวลาแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูตัว Fair Value ที่นักวิเคราะห์เขาทำไว้เนี่ยเขาก็ให้ไว้ประมาณ34บาทนะครับทีนี้ถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวช่วงสั้นๆนะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ30ครับแล้วก็แนวต้านประมาณ32บาทนะครับน่าจะแกว่งอยู่กรอบประมาณ2บาทเนี่ยแหละครับค่ะปตท.ครับตัวปตท.นะครับก็จริงๆถ้าเล่นในธีมของแลกการเนี่ยยังได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเซนติเมนต์รายวันพวกราคาน้ำมันเนี่ยก็คงมีผลอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นวันนี้ราคาน้ำมันย่อนะครับราคาปตท.ก็ย่อลงมาตามนะครับแต่ถ้าดูแนวรับก็ต้องไม่ไปค่ะครับแล้วราคาน้ำมันขึ้นก็ไม่ไปกับเขาด้วยครับค่อนข้างจะมั่นคงมากเลยเหมือนติดโคลนนะครับก็จริงๆถ้าดูแนวรับตกประมาณสัก40บาทนะครับแล้วก็แนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 41.5 นะครับแล้วก็จริงๆผมว่าถ้าดูปันผลเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้นะครับก็อยู่ประมาณสักแถวสัก4ประมาณ 2.9% ถึง 3% ครับค่ะซิงเกอร์ราคาตอนนี้เข้าซื้อได้ไหมคะลงทุนยาวๆได้ค่ะจริงๆถ้าดูราคาตรงนี้นะครับผมมองว่าขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เร็วไปนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้ารอได้เนี่ยผมว่าน่าจะรอเหมือนกันนะครับก็ผมว่าจุดที่ไปรอเนี่ยใกล้ที่สุดน่าจะแถวบริเวณสัก37บาทนะครับย่อลงมาแล้วค่อยเล่นรีบาวน่าจะปลอดภัยกว่าที่จะไปไล่นะครับค่ะ ASK นะคะเอเชียเสริมกิจลิสติ้งลงทุนยาว 2-3 ปีรับปันผลดีไหมคือมีอยู่แล้วต้นทุน20บาท60รับเพิ่มควรรับเท่าไหร่
ครับวันนี้ผมขออนุญาตขยับตัวนี้ไปก่อนเพราะว่ามันติดเลสติกลิสต์ภายในครับพูดไม่ได้อ๋อจะมีอะไรอยู่งั้นข้ามไปนะคะไป CRC ค่ะเซ็นทรัลรีเทลควรเข้ารับหรือยังรับที่ราคาเท่าไหร่คะครับตัว CRC นะครับถ้าดูตามกระแสผมว่าทยอยรับได้นะนะครับแล้วก็จุดรับเนี่ยน่าจะอยู่แถวบริเวณสัก 35.75 นะครับแล้วก็แนวต้านก็แถว38บาทครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่เทิร์นมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะจริงๆมันจะเป็นแบบนี้คือหุ้นบางตัวเนี่ยนะนักวิเคราะห์เขาไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้เพราะว่าในบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยค่ะบางทีมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับธุรกรรมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะต้องเขาไม่ได้มีไลเซนส์ใบเดียวไงเขาอาจจะต้องไปเป็นที่ปรึกษาหรือไปทำอะไรให้แต่ละบริษัทต่างๆซึ่งถ้าเกิดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งอย่างคุณฟังถามที่แคปเข้ามาแล้วคุณพิชัยของธนชาติตอบไม่ได้เพราะว่านั้นก็ถือหุ้นอยู่แล้วก็ไม่สามารถจะพูดได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่บางอย่างเนี่ยถ้าเขามีอะไรที่เขาไปต้องไปรู้ข้อมูลหรือต้องไปอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะติดแบบติดไซเลนต์น่ะคือแบบว่าจะไม่พูดจะต้องไม่พูดถึงหุ้นตัวนี้เพราะว่ามันจะให้ผลในเชิงบวกเชิงลบอะไรอย่างเงี้ยให้ความเห็นไม่ได้เอาแบบนี้ก็ละกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณผู้ฟังเข้าใจนะว่าบางท่านเอ๊ะบางคำถามทำไมตอบไม่ได้แบบเนี้ยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนักวิเคราะห์อีกท่านนึงซึ่งก็จะไม่เกี่ยวข้องอะไรประมาณนี้นะก็สามารถตอบให้ได้ดิฉันก็จะมาถามให้อีกทีนึงก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ